ันนี้เกิดขึ้นที่อุดรธานีครับเขาไปงานศพนะฮะของคุณสุภสิทธิ์ชาวก้าอายุ42ปีครับนะฮะญาติก็นำศพมาตั้งบำเพ็ญกุศลนะครับที่บ้านเลขที่43ทับ1หมู่2ตำบลนาดีนะครับอำเภอเมืองอุดรธานีครับคุณสุภสิทธิ์นะครับผูกคอตายครับใช้สายเคเบิลผูกคอตายคุณแม่เขาฮะคุณเจียมศรีชาวก้าอายุ62ปีเล่าให้ฟังทั้งน้ำตาว่าก่อนหน้านี้เนี่ยลูกชายคือคุณสุภสิทธิ์เนี่ยก็แต่งงานมีลูกสาววัย15ปีนะครับณตอนนี้นะแล้วก็เลิกกับเมียไปแล้วตัวเองก็ต้องเลี้ยงลูกคนเดียวนะครับก่อนหน้านี้ก็เป็นพ่อค้าขายเฟรนช์ฟรายในตลาดนัดนะฮะตลาดนัดปิดโดนสั่งปิดสั่งปิดฮะก็เลยมาขายส้มตำหน้าบ้านกันแล้วกันนี่ฮะก็มีร้านส้มตำนะร้านเขาก็ดีนะครับเนี่ยร้านก็ดูใหญ่ดูนะนี่ฮะดูนะไม่ใช่ร้านแบบรถเข็นนะลักษณะเหมือนศูนย์อาหารนั่นนะแต่ว่ามันขายไม่ดีเนื่องจากว่าเขาไม่ให้นั่งกินที่ร้านไงยังไงก็ขายไม่ดีเท่าเปิดปกติได้อะมาซื้อแล้วส้มตำเนี่ยเป็นอาหารที่ประหลาดนิดนึงเพราะว่าไม่ใช่ประหลาดหมายความว่าเราไม่สามารถมาอุดกินได้ใช่ไหมฮะใส่ถุงไปนี่ถ้าเกินครึ่งชั่วโมงนี่เขาใช้คำว่าอะไรเซ็งรสชาติมันจะคือถ้าเราซื้อแกงอะไรต่างๆไปเนี่ยเรายังมาอุดร้อนได้ถูกไหมเพื่อฆ่าเชื้อแต่ไอ้พวกอย่างเงี้ยไม่รู้จะอุ่นยังไงคนก็อาจจะทำให้กินน้อยลงหรือเปล่าเนี่ยนะปรากฏว่าก็เงินก็ไม่มีนะครับเพราะว่าขายไม่ดีไปกู้นอกระบบมาวันละ500 600เพื่อมาเป็นทุนแต่ขายได้วันนึง 2 300บางวันขาดทุนเข้าเนื้อทุกวันนะคิดมากลูกสาวก็จะเปิดเรียนนะครับต้องให้เงินลูกเนี่ยวันละ80บาทจะเปิดเรียนฮะเจออะไรบ้างครับพ่อแม่ทุกคนรู้ฮะค่าเทอมค่าชุดนะครับหนังสือรองเท้าอะไรเยอะแยะไปหมดเลยฮะมีลูกนะฮะไม่ไหวครับแล้วยังไงรู้ไหมคุณแม่เขาเล่าให้ฟังบอกว่าลูกชายบ่นบอกว่าทำไมคนอื่นที่มีฐานะดีกว่าเราเนี่ยเขาได้เงินเยียวยา 5,000 แต่ผมไปลงทะเบียนเนี่ยกลับไม่ได้ลูกชายท้อแท้มากท้อแท้มากขายของก็ไม่ได้ลูกก็จะต้องโตไม่รู้จะทำยังไงชีวิตสิ้นหวังครับตัดสินใจผูกคอตายทิ้งลูกให้แม่ดูนี่คือความเศร้าสลดนะฮะของ เหตุการณ์ที่เกี่ยวเนื่องกับไอ้โรคนี้แหละโควิด-19 นี่แหละพี่ฮะแล้วก็มันก็สอให้ถึงมาตรการเยียวยาที่บางทีเนี่ยมันลักลั่นนะครับว่าคนได้อาจจะไม่ต้องการอาจจะไม่ได้ล้นมากแต่ก็ดันได้แต่คนนี่โอ้โหไม่มีจะกินแล้วเนี่ยมันลำบากยากแค้นแล้วมันน่าโมโหตรงที่คนที่ได้แล้วเอามาโพสโชว์ว่าตัวเองนะล่าสุดที่ที่เกาหลีใช่ไหมที่ไหนฮะที่เป็นผีน้อยเกาหลีลงทะเบียนแล้วได้ไปแล้วมาโพสโชว์อีกเหรอฮะโอ้โหดูฮะแล้วอย่างเงี้ยเขาไม่ได้แล้วเมื่อวานนี้ก็ตายไปสองคนฮะลูก5ขวบโดดน้ำตายตามพ่อไปโอ้โห